ับที่กลุ่มพยาบาลที่เราไปเราสิ่งเหล่านี้คือความเคยมาด้วยกันทำสิ่งทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้กระปูลุกแล้วครับเดี๋ยวจะมากับมากครับผมหลวงปู่กำลังสิออกมาหลวงปู่ลี่กำลังสิออกมาหน้าข้างรถเข็นอ๋อหนังปวดหลังเอารถออกไม่ได้เห็นแนว
ไว้ดับแล้วหรือเปล่าประเทศน้องเป็นเทพปูนระดับไหนเทระคังเป็นเบื้องเทพปูนปูว่าสิเป็นเบื้องเทพปูนมาสักหน่อยมันจะเทย่ำใดกันนะไม่ใช่ยังเดี๋ยวอยู่ด้วยเคุณมาวันบุครับหือที่มาวันนี้เพราะว่าต้องการมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องใช่เป็นเบอร์เลี้ยงแฟนเฮ็ดรวดเร็วทำอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วไม่ดูครับก็กราบขออนุญาตหลวงปู่ทั้งสองท่านและพระอาจารย์สุดใจครับผมชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีครับได้รับมอบหมายแจ้งประสานมาจากทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับให้ทางจังหวัดเป็นคนกลางประสานเนื่องจากที่จากทางวัดโดยพระอาจารย์สุดใจได้กราบบังคมทูลให้ทางฟ้าหญิงนะครับได้รับในเรื่องจัดสร้างพระธรรมเจดีย์นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงหลวงตามหาบัวนะครับ
ซึ่งทางทีมงานออกแบบนำโดยพระเจ้าหลานเธอนะครับก็ได้ออกแบบแล้วก็มาสำรวจรังวัดที่ทางต่างๆนะครับแล้วอดีตผู้ว่าการจังหวัดท่านเสนีจิตเกษมซึ่งเป็นผู้ประสานงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็ได้นำเสนอรูปแบบที่ทีมงานออกแบบนะครับแล้วก็ผังสถานที่นะครับที่ทีมงานได้มาวัดแนวต่างๆนะครับซึ่งผมเองก็เมื่อเดือนที่แล้วก็ได้มากราบท่านอาจารย์สุดใจและหลวงปู่รีนะครับที่วัดป่ามั่นตาดขออนุญาตว่าให้ทางทีมงานสำนักงานโยธาธิการจังหวัดได้ไปปักหลักแนวตามผังรูปแบบที่เขาได้ออกไว้ว่าจะกินอาณาเขตบริเวณใดนะครับเพื่อได้มีการดำเนินการปักหลักปักแนวเอาไว้แล้วก็เมื่อปักเรียบร้อยแล้วผมก็จะมากราบนิมนต์หลวงปู่ทั้งสองแล้วก็พระอาจารย์สุดใจนะเจ้าวาดได้ไปตรวจดูว่าผังสถานที่ที่ทางทีมงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ไปปักหลักไว้ให้ดูนั้นเนี่ยว่าขอบเขตการสร้างอนุสรณ์สถานที่ระลึกพระธรรมเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยนะครับกินอาณาเขตบริเวณไหนอย่างไรนะครับให้พระอาจารย์สุดใจก็ดีทางหลวงปู่ทั้งสองนะครับได้ให้คำแนะนำนะครับผมจะได้รวบรวมความคิดเห็นทางคณะสงฆ์ทั้งหมดไปกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะครับท่านได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นของทางคณะสงฆ์ทางวัดนะครับเพื่อประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านได้รับหนังสือวิกฤตจากทางวัดขอให้ท่านเป็นองค์ประธานที่จะดำเนินการในเรื่องก่อสร้างตรงนี้ครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้ปักหลักปักแนวเพราะว่าพื้นที่บริเวณทั้งหมด181ไร่เนี่ยท่านอดีตผู้ว่าเสนีจิตเกษมได้รวมแปลงที่ดินทั้งหมดในหลายๆแปลงนี้เป็นที่แปลงเดียวกันนะ181ไร่นะครับซึ่งที่ในส่วนตรงนี้ก็จะมีตรงสีแดงนี้ก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่หลวงปู่ลีได้เมตตาสร้างขึ้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งขอบเขตโครงสร้างขอบเขตงานทั้งหมดตรงแนวสีฟ้าสองข้างนี้จะเป็นแนวคูน้ำเพื่อความสวยงามภูมิทัศน์แล้วก็เป็นร่องทางเดินระบายน้ำด้วยส่วนอาคารบริเวณทั้งหมดนี้นะครับตามที่ทีมงานได้ออกแบบไว้นั้นก็จะประกอบด้วยหมู่อาคาร3ส่วนด้วยกันคือ1ในส่วนพระเจดีย์ซึ่งสูงไม่เกิน60เมตรตามคำสั่งนะฮะข้อสังเกตทางคณะสงฆ์ได้กำหนดไว้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าศาลาครูบาอาจารย์จะเป็นที่ศาลาครูบาอาจารย์ตรงส่วนนี้จะเป็นที่แสดงท่านอำนาจครับรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ทั้งทุกองค์ใช่ไหมครับที่เป็นที่เคารพนับถือแล้วส่วนนี้ส่วนสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าหลวงตาข้อโลกประวัติหลวงตาสมข้อโลกครับส่วนนี้นะครับเป็นหมู่อาคาร3ส่วนด้วยกัน3อาคารนะครับส่วนนี้ก็สรุปก็เป็นเรื่องประวัติที่หลวงตาสงเคราะห์โรคนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นอาคารแสดงรูปเหมือนของครูบาอาจารย์แล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นเจดีย์ที่สูงไม่เกิน60เมตรรวมหมู่อาคารตรงนี้ก็จะมีพื้นที่มากพอสมควรนะครับถ้าเราเอาพื้นที่มาวางที่ลงได้นี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ตามแนวเส้นสีเหลืองนี้ซึ่งจะแนวพระเจดีย์ทั้งหมดหมู่อาคารเนี่ยจะมุ่งตรงผ่านไปยังจิตคาทานที่เผาสรีระร่างของหลวงตาพอดีครับผู้คนที่มากราบไหว้ก็เป็นไหว้ในแนวเดียวกันนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้ามาลงในส่วนนี้ที่หลวงปู่ลีได้เมตตาบอกผมเมื่อวานนี้ว่าให้มาลงตรงที่แปลงตรงว่างๆตรงนี้อาณาบริเวณทั้งหมดเนี่ยก็จะไปครอบทับกินพื้นที่ตรงบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ที่หลวงปู่ลีได้เมตตาสร้างขึ้นในแบบทานสีแดงที่ผมกราบเรียนท่านไปครับท่านครับก็อยากจะขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้ข้อสังเกตคำแนะนำผมเป็นคนกลางก็จะได้รวบรวมความคิดเห็นของคณะสงฆ์ไปกราบทำรายงานกราบบังคมทูลต่อไปซึ่งผมทราบว่าวันที่23นี้ได้รับแจ้งจากท่านเสนีจิตเกษมอดีตผู้ว่าอุดรซึ่งเป็นผู้ประสานงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ว่าเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ท่านจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับท่านครับกราบเมตตาหลวงปู่ทั้งสองพระอาจารย์สุดใจนะเจ้าวาดได้เมตตาให้คำแนะนำของกับผมด้วยครับอ
ปูถามว่าปูรี่เห็นว่าจังไรว่าจังไรไม่ค่อยแก่หรอกกูว่าปูรี่เพิ่นบ่เข้าใจดอกว่าซั่นพื้นที่ตรงนี้เป็นหลวงปู่ว่ายังไงครับท่านครับเพราะถ้าลงตรงนี้มันจะไปทับอาคารของหลวงปู่ที่หลวงปู่ลีได้สร้างสีแดงครับท่านครับก็เลยมีแนวนี้ก็จะไม่ไปกระทบกระเทือนต่อพื้นที่ตรงนี้ที่หลวงปู่บอกเป็นที่ว่างที่ว่างจะเป็นบริเวณนี้ครับหลวงปู่ครับใช่ลองวางภาพถ้าเป็นที่หลวงปู่บอกเอาที่ว่างตรงนี้มันจะสามอาคารเนี่ยมันจะกินมาทับอาคารของหลวงปู่ครับมันจะกระทบกระเทือนกันก็เลยก็มีแนวนี้ที่จะเป็นไปได้หลวงปู่ครับเพราะทีมงานทั้งหมดเนี่ยทีมงานฝ่ายวิศวกรสถาปนิกได้มาขึ้นเครนแล้วก็วางแนวนะฮะทั้งหมดไว้ครับท่านครับถ้าอยู่ตรงที่ว่างของหลวงปู่เนี่ยก็จะไปทับอาคารของหลวงปู่ครับซึ่งก็น่าจะไม่เหมาะใช่ไหมครับมันก็เลยมีแนวเส้นสีเหลืองเนี่ยครับหลวงปู่ครับซึ่งถ้าจะมีต้องมีอาคารมีต้นไม้อะไรเนี่ยเราจะใช้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการล้อมต้นไม้ขึ้นนะครับอาคารทั้งหมดก็จะต้องยกขึ้นยกเว้นส่วนที่เป็นปูนก็อาจจะต้องสแกะสกัดออกแล้วก็ไปทำใหม่ในรูปทรงเดิมซึ่งจะใช้ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรทำนะฮะต้นไม้นี่ก็จะมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเข้ามาล้อมไว้ทั้งหมดครับหลวงปู่ครับก็ขอเมตตาหลวงปู่ได้ให้คำแนะนำครับท่านครับจะไปทำจะไหนตรงนี้ครับหลวงปู่ครับมันจะไม่พอหลวงปู่ที่จะอยู่แค่ตรงนี้ฮะที่ใหญ่อะท่านหลวงปู่ครับเมื่อพ่อก็คือออกทั้งทางก็ได้ก็มันเป็นเวรนะความหมายนี้ท่านผู้ว่าครับหลวงปู่ว่าถ้ามันเรียงกันไม่ได้ก็ขยับไปด้านข้างเอานะครับด้านอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับหมายความว่าแปลงด้านนี้ใช่ไหมหลวงปู่ครับไม่จะแปลงนะตรงที่ท่านหลวงปู่เกตที่ไว้ให้คือตรงไหนตรงสีน้ำเงินครับแต่สีน้ำเงินมันคือถ้าแบบนี้มันไม่ได้แต่ว่าเอาแต่เจดีย์มาลงรองอาคารอะไรไปไว้ด้านข้างอะไรนั่นนะครับลักษณะที่ท่านพูดนะครับคือให้อยู่บริเวณตรงสีน้ำเงินใช่ไหมครับหลวงปู่ครับส่วนอาคาร3แบบเนี่ยหลวงปู่ไม่ขัดข้องใช่ไหมครับอาคารเจดีย์สูงไม่หกสิบอาคารไม่ต้องเอาครับเอาขอใจเจดีย์ท่านน่ะขอใจเจดีย์ครับขอมีเจดีย์อย่างเดียวที่ตั้งในนั้นครับอาคารที่ประดิษฐานรูปเหมือนครูบาอาจารย์ไม่เอาแล้วรูปเหมือนแกเฮ็ดไว้แล้วไม่เอานะครับแล้วในส่วนพิพิที่เป็นอาคารสงเคราะห์โลกประวัติหลวงตาก็ไม่เอาเอาไหมครับเอาอันนั้นเอาแต่เจดีย์อย่างเดียวเจดีย์อย่างเดียวหลวงปู่มันมีว่าไงครับท่านครับตังปุรีตังปุรีตังปุรีนะครับก็ผมก็จะได้เอาความเห็นหลวงปู่ทั้งสองท่านอาจารย์สุดใจนะครับไปทำอะไรกราบบังคมทูลฟ้าหญิงท่านได้ทราบว่าท่านจะเป็นท่านก็เฮ็ดไว้แล้วครับไม่ได้ต้องการใจดีเท่านั้นใจดีอย่างเดียวนะครับครับถ้าลงบริเวณนี้เท่านั้นนะตามความเห็นหลวงปู่ทั้งสองอาจารย์ใจครับสีน้ำเงินเป็นบ่ให้เฮ็ดรู้หลานนี่บ่แม่นค่อยจันนะ
เทศแบบกับหมอฐานดิแต่ว่าตำแหน่งตรงนี้แน่นอนก็จะได้เอาความเห็นหลวงปู่ไปกราบบังคมทูลพระหญิงท่านทราบเพื่อทรงมีพระวินิจฉัยต่อไปครับท่านครับก็กราบขอบพระคุณเมตตาของปู่บุญมีหลวงปู่ลีที่ได้เมตตาเดินทางมาที่วัดตาบ้านตาดมาร่วมปรึกษาหารือกันในวันนี้ครับในนามของจังหวัดคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งจากท่านเจ้าว่าคือท่านจามสุขใจให้เป็นผู้ทำความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องผังสถานที่นะครับที่ตั้งของพระเจดีย์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัวก็ถือว่าภารกิจที่ได้มาประสานงานก็เป็นที่เรียบร้อยก็จะได้กราบบังคมทูลพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ได้ทรงทราบและทรงมีพระวินิจฉัยในเรื่องนี้ว่าท่านจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอย่างไรต่อไปนะครับก็คณะพวกเราซึ่งประกอบด้วยท่านอดีตผู้ว่าอำนาจประการรัฐซึ่งเป็นที่ปรึกษานะครับท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดท่านอดีตรองผู้ว่ากอบเกียรติกาญจนะนะครับซึ่งเป็นกรรมการดำเนินการชุดนี้ด้วยก็กราบขอพระคุณเมตตาปู่ทั้งสองและท่านจากสุดใจครับมาคุณตามมาคุณบ้านนี่ครับพี่โสดครับครับท่านนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ไปงานสังฆราชไหมครับวัดโพธิ์4โมงอาจารย์ครับถ้าคือว่าไม่ที่บนเลยไม่ลงที่บนเลยบ่าย 4โมงวันนี้มีพิธีถวายดอกไม้จันทร์พระสังฆราชที่วัดโพธิสมพรครับหลวงปู่กับนิมนต์ท่านไปร่วมด้วยไหมครับหลวงปู่ครับจะได้จัดเตรียมไปไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วหลวงปู่มันมีคงไม่ไหวแล้วครับบ่าย4โมงครับบ่าย2โมงเจริญพุทธจะทำพิธีสวดมนต์นะแล้วก็บ่าย4โมงให้มุ่งไปแล้ววางครับมุ่งไปนะครับ2ทุ่มเผาจริงครับ2ทุ่มเผาดอกไม้จันทร์ทั้งหมดครับครับลาครับท่านครับรู้ว่าท่านไปให้ชวนนิมนต์ตามเจตนาที่ท่านว่าอยากจะนิมนต์นะครับถวายหลวงปู่นิมนต์มาแล้วครับเดี๋ยวไปครับฮะเดี๋ยวจัดการให้ครับน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งของนกครับของมุมนี้เอาปัจจุบันเขาไปทาเพื่อนข้างนอกเด้อเพื่อนจะไปเบิ้งเทปูนได้ปัจจุบันเทปูนจะไปเบิ้งเทปูนแล้วไปทากันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เลยโอกาสก็น้อยผู้ว่าหันเขาเทศปูนหรือจังไหนก็อยากไปเบิ้งงานนั่นก็สิกลับนั่งคุ้นไปพักนั่งคุ้นก่อนก็น้อยนั่นสิลบขึ้นได้สัวผมที่นี่ถอยนะครับขอทางกันเลยนะครับไปรอที่พิพิธภัณฑ์เลยนะครับจอยเดี๋ยวรถปูนั่งคุ้นออกก่อนครับรถจอยเข้ามาครับแล้วหลวงปู่พันออกก่อนครับใจนะ
ลายหลายครับหาคนละแย่ยืมผู้ใดหยิบหาคนใหญ่ต้องเป็นเพื่อนครับคุณครูได้ชัดเจนนะครับเข้ากับชัดเจนแล้วก็ทั้งสุดที่ว่าอย่างไรคนบามากโมเดลมันก็จะลบกันทุกอย่างแล้วก็ตรงนี้ว่าเราคุยกันเสร็จก็อ่านได้